ในที่สุดฉันก็เดินทางมาจนถึงบิ๊กอาร์เรย์จนได้แต่ว่าฉันก็ยังมีเวลาอีกหน่อยนะก่อนที่งานจะเริ่มขึ้นเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะไปเดินเล่นแถวนี้หน่อยแล้วกันคือเกมนี้จะทำภาพสวยไปหน่อยเนี่ยรายละเอียดดีเทลเยอะมากเลยนะบิ๊กอาร์เรย์นะครับหรือว่าเป็นถนนเส้นนี้นะจะเป็นถนนที่ได้ขึ้นชื่อว่าจะมีวัฒนธรรมแบบตะวันตกนะก็คือจะสร้างคล้ายๆกับอิงจากวัฒนธรรมตะวันตกอะไรประมาณนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยเป็นแบบทำด้วยอิฐอะไรนะพื้นก็เป็นอิฐตึกก็เป็นอิฐก็เลยได้ชื่อว่าบิ๊กอาร์เรย์นะครับหรือว่าเป็นตรอกอิฐนะแล้วมีหมาคอกี้ป่ะเนี่ยน่ารักจังหรือแมวที่นี่นะครับก็จะมีร้านค้าอยู่ 2-3 ร้านนะก็จะเป็นร้าน Antique Shop นะครับหรือว่าร้านขายของเก่านะเป็นร้านที่โคชอบไปเที่ยวบ่อยๆนะคือโคก็อาจจะชอบมาแบบหมกตัวอยู่ที่นี่บ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยนะแล้วก็มีร้านบันทิกนะแล้วก็มีพวกร้านขายดอกไม้ข้างหลังนี่ก็เป็นทางกลับไปข้างนอกนะครับโอเคเขาให้เราไปสำรวจแถวๆนี้อีกหน่อยใช่ไหมก็ได้อะไรเงี้ยก็เริ่มจากร้านแรกนะครับเป็นร้านขายดอกไม้กันเลยด้วยกันก็คุยกับผู้หญิงคนนี้ครับชื่อว่ามิซูโฮะนะคุยกับเขาหน่อยละกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านขายดอกไม้ฮานามิซุกิพวกเราเนี่ยมีดอกไม้ที่สดใหม่และสดใหม่ใช้คำถูกไปเนี่ยแล้วก็ยังมี preserve flower นะหรือว่าเป็นดอกพวกดอกไม้แบบอบแห้งดอกไม้ปลอมอะไรพวกนั้นนะแล้วก็ยังไม่พอนะก็จะมีของประดับสวนด้วยนะถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถซื้อดอกไม้ไปฝากตามโอกาสต่างๆได้เหมือนกันนะก็คงเราสามารถแบบเลือกจีบตัวละครในเกมได้ครับแล้วก็สามารถมาซื้อดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยมั้งประมาณนั้นแต่ตอนนี้เราไปดูก่อนว่ามีดอกไม้อะไรขายบ้างตอนนี้ก็มีอยู่2ดอกนะมีฟัฟฟี่คอสเซจนะครับแล้วก็มีลาเวนเดอร์พอร์ตโฟลินะคืออะไรไม่รู้นะแต่ว่าถ้าใส่เราก็จะเพิ่มฟลายอิงนะอัตราการบินของเราเพิ่มขึ้นนะคือเกมนี้มันบินได้ด้วยเนี่ยแล้วก็ถ้าอันนี้จะเพิ่มพลังก็เจ๋งดีครับแต่เรายังไม่ซื้อแล้วนะหลังจากร้านขายดอกไม้เสร็จนะครับต่อมาเรามาร้านไหนดีอ๋อร้านนี้ครับร้านคาเฟ่มาเที่ยวคาเฟ่หน่อยละกันโอ้คาเฟ่น่าเที่ยวมากสวยมากก็มีคุณลุงเหมือนพ่อบ้านยืนตรงนี้คนหนึ่งนะแล้วก็มีอันนี้เป็นเด็กนักเรียนม.ต้นแต่หน้าตาไม่ได้ดูเป็นม.ต้นเลยนะก็มีนักเขียนบล็อกเกอร์เอ้ยนักเขียนโปรแกรมเป็นโปรแกรมเมอร์ตัวนี้ครับ1คนกำลังทำอะไรอยู่เนี่ย นี่เป็นชาวบ้านอีก1คนครับแล้วลองมาคุยกับสาวน้อยคนนี้ใช่สาวน้อยมั้ยเนี่ยบล็อกเกอร์คนนี้กันแล้วกันนะชื่อว่าเชมินะครับคือเห็นคาเฟ่อย่างงี้แล้วนึกถึงเรื่องโตเกียวกูนะ จะมีคนมาฆ่าเราในนี้มั้ยเนี่ยก็คือน่าจะเป็นนักเขียนนะครับคนนี้ชื่อว่าชิเอมินะครับเขาบอกว่าเขาเขียนหัวข้อนะครับเป็นเขียนคล้ายๆเป็นบล็อกหรือว่าเขียนเป็นนิยายมั้งหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละเกี่ยวกับชื่อว่ามันลี่ยูนะครับก็คือคุณในเดือนนี้นะแล้วก็เลยทำการส่งอาจจะส่งต้นฉบับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หัวข้อต่อไปการบันทึกของโมริมิยะฉันเนี่ยเขียนกับหัวข้อพวกนี้โดยเขียนแบบฟรีๆนะตอนแรกเนี่ยฉันก็ตั้งใจว่าจะเขียนให้เป็นแบบงานอดิเรกอะไรอย่างเงี้ยงานแบบเล่นๆแต่ไปมาตอนเนี้ยฉันกลายเป็นนักเขียนมือหนึ่งของเขาไปแล้ว ฉันรู้นะว่าพวกเขาเนี่ยยุ่งมากกับเรื่องนั้นน่ะแต่ว่าฉันก็ยังคิดว่าเขาน่าจะเขียนอะไรเยอะกว่านี้นะโอเคครับคุยกับเชมีเรียบร้อยแล้วมาคุยกับคนขายของคนนี้ดีกว่านะก็ต้องทำเสียงแบบพ่อบ้านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่คาเฟ่ Coffee Shop 17พวกเราเนี่ยควบเมล็ดพันธุ์ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีตัวเลือกให้เลือกเยอะแยะเลยพวกเราเนี่ยใช้วิธีการกลั่นแบบถ้วยต่อถ้วยเพื่อให้ได้กลิ่นที่หอมที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันเชื่อว่าคุณจะต้องเอนจอยกับมันถึงขั้นนั้นนะก็คือเขาจะใช้เครื่องคั่วกาแฟเครื่องแบบทำกาแฟแบบเนี้ยครับมันจะเป็นการแบบผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ใช่แบบคนชอบกินกาแฟนะแต่มันก็เคยเห็นในอนิเมะบ่อยๆนะเขาก็จะทำแบบเหมือนจุดไฟแล้วก็คั่วกันแบบตรงนี้เลยนะแล้วก็ปั่นออกมานะก็ประมาณนั้นผมก็ไม่รู้นะอย่าเชื่อผมมากแล้วกันคือเขาก็จะขายเป็นพวกเมล็ดนะครับเมล็ดแล้วก็มีกาแฟสำเร็จแล้วเมล็ดนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไปทำอะไรได้นะแต่ว่าอาจจะซื้อไปทำเองอะไรอย่างงี้มั้งอาจจะมีการทำอาหารด้วยมั้งในเกมเนี้ยอาจจะนะแล้วก็มี
อันนี้เป็นกาแฟที่เสร็จแล้วนะครับก็สามารถเพิ่มการฮิลได้ด้วยนะครับฮิลตัวเองเนี่ย400อันนี้ครับฮิลตัวเอง400แล้วก็ยังไม่พอยังแก้สถานะการติดฟรีซได้ด้วยนะพอโดนเชื้อแข็งแล้วก็รักษาได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นข้าวหมูทอดแกงกะหรี่นะข้าวหมูทอดแกงกะหรี่ก็จะช่วยเพิ่ม HP ได้เหมือนกันครับแล้วก็เพิ่ม EX Point ด้วยนะยังไม่ซื้อแล้วกันนะโอเคเราไปที่อื่นกันต่อดีกว่าโอเคครับก็สำรวจไป2ร้านแล้วนะร้านเยอะเหลือเกินเนี่ยร้านอะไรอีกเดี๋ยวร้านนี้เหรออันนี้ร้านที่ต้องไปทำงานนี่นะใช่ไหมอันนี้ร้านอะไรอ่ะอันนี้เข้าไม่ได้แต่นี้เป็นแอนทิคช็อปครับอันนี้ร้านที่เราต้องไปทำงานมาสำรวจร้านนี้ก่อนแล้วกันนะร้านนี้ชื่อว่าบันทิกโนแมดนะครับเขาจะขายพวกมีเสื้อผ้าโอ้โหเยอะแยะเลยนะทำไมผมเห็นคนนี้แล้วผมนึกถึงเรื่องโตเกียวกูโอเคเราคุยกับเขาหน่อยแล้วกันนะยินดีต้อนรับเฮ้ยนั่นโคไม่ใช่เหรอน่าเธออยากจะทำงานเหรอวันนี้เนี่ยก็ไม่หรอกผมก็แค่มาเที่ยวนะร้านนี้ก็เป็นร้านหนึ่งที่ผมเคยมาทำงานพิเศษแล้วนะเจ้าของร้านเนี่ยก็ค่อนข้างจะยูนิคหน่อยงั้นก็หมายความว่าเธอมาหาฉันงั้นเหรองั้นพวกเราเนี่ยไปข้างหลังร้านแล้วไปทำอะไรกันที่แบบได้เหงื่อกันสักหน่อยนึงไหมเสร็จแล้วค่อยมาดื่มชากันชวนไปทำอะไรกันเนี่ยผมก็คิดว่าผมขอผ่านอะไรกันนะขอบคุณเฉยอย่างน้อยก็อยู่สักพักนึงก็ยังดีนะงั้นก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าเธอมาในฐานะลูกค้าแล้วก็งั้นก็เชิญดูสินค้าได้เลยแต่ก็ดูไว้ล่ะว่าฉันน่ะกำลังจับตามองเธออยู่จะรอดไปดิไปของเรานะดึงดูดทุกเพศทุกวัยนะก็ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเขาเนี่ยก็ชอบฉันนะอย่างนี้ก็มีเลยเราคุยกับเขาแล้วกันคือยิ่งเหมือนเรื่องตัวเกียวกูหนักกว่าเดิมเลยนะอันนี้เขาก็ขายพวกเสื้อผ้านะครับถ้าเสื้อผ้าพวกนี้ก็จะเป็น fashionable shirt นะครับหรือเป็นเสื้อแบบแฟชั่นนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเสื้อแบบลายดอกไม้สำหรับผู้หญิงมั้งตัวเราก็ใส่ไม่ได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นรองเท้าครับอันนี้เข็มขัดแว่นตาใส่แว่นได้ด้วยถ้าใส่แล้วเราจะเปลี่ยนไปป่ะตัวละครเราจะเปลี่ยนป่ะไหนลองทดสอบไปที่ equip ไม่ใช่ equip แว่นตาแว่นตานี่ครับใส่แล้วใส่ได้จริงด้วยเฮ้ยเป็นหนุ่มแว่นแล้วทีนี้เราจะสามารถใช้เพอร์โซนาได้แล้วไม่ใช่นะคนละเกมคราวนี้เราก็จะเปลี่ยนจากหนุ่มน้อยธรรมดากลายเป็นหนุ่มแว่นนะครับยอดเยี่ยมไปที่อื่นต่อดีกว่านะคือเราเดินเตร่กันอย่างเดียวนี่ก็เป็นชั่วโมงแล้วนะเฮ้ยมีอาร์ติสต์มาวาดรูปตรงนี้ด้วยเขาวาดรูปอะไรเนี่ยสวยงามทีเดียวนะว่าอะไรเนี่ยโอเคเราคุยกับเขาหน่อยแล้วกันนะชื่อว่าทามากินะครับเฮ้ย hey, เธอเนี่ยสนใจอยากจะวาดภาพเงินหน่อยไหมก็เขาก็บอกว่าฉันเนี่ยสามารถวาดให้เธอเนี่ยในสไตล์แบบเรียลลิสติกก็ได้นะแบบเหมือนคนจริงๆเลยก็ได้หรือว่าอยากจะให้แบบออกแนวเป็นการ์ตูนแบบสไตลิสต์หน่อยก็ได้หรือว่าเธอเนี่ยชอบแบบเป็นแบบพวกเฟอร์รี่หรือพวกมีตัวมีขนก็ได้เหมือนกันนะจริงเนี่ยนี่มันเกมอะไรกันแน่เนี่ยมันจะมีแบบฉากติดเลทเลยนะมีแบบวาดเป็นเฟอร์รี่ได้ด้วยนะแบบมีหูแมวหูกระต่ายอะไรอย่างงี้นะแล้วยังไม่พอเนี่ยฉันสามารถวาดได้หลายแบบเลยทั้งจะใช้แบบดินสอก็ได้หรือจะเป็นสีน้ำก็ได้หรือจะใช้หมึกก็ได้เอาล่ะสามารถเลือกได้เลยแล้วถ้าเธอเนี่ยสามารถรอในการที่จะจัดส่งได้เนี่ยฉันยังสามารถวาดภาพสีน้ำมันให้เธอได้ด้วยว้าวเธอเนี่ยสามารถทำทุกอย่างเลยนะก็มันก็เป็นเรื่องเศร้านะเพราะตอนนี้ฉันเป็นเพียงแค่นักวาดแบบวาดมันทุกอย่างนะเป็นจิ๋วอัพออเทสนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นแบบเก่งทุกด้านนะแต่ไม่เก่งสักอย่างอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็เป็นมาสเตอร์ออฟนอนนะก็คือยังไม่เชี่ยวชาญอะไรสักอย่างเลยนะถ้าเธอเนี่ยสนใจแล้วก็บอกฉันได้เลยนะฉันจะสามารถวาดได้ตามที่เธอต้องการเลยนี่ไงมาคุยกับหมาน้อยตัวนี้ครับน่ารักมากเลยอ่ะหมาพันอะไรเนี่ยใครรู้บอกด้วยนะ
มาคุยกับคนนี้ครับชื่อว่าลูเซียนะครับลูเซียไม่ใช่คนนะเป็นหมาหรือว่าชื่อคนนะจะชื่อหมาหมาชื่อลูเซียนะครับคนชื่อใหญ่โกะหรือว่าหมาหรือว่าคนชื่อลูเซียนะเข้าใจผิดอ่ะสามีฉันเนี่ยทำงานเกี่ยวกับบริษัทการค้าแล้วก็เลยจะได้ไปท่องเที่ยวในต่างประเทศบ่อยๆบางทีฉันก็ได้ไปด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าเวลาที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยฉันก็ไม่มีอะไรให้ทำบ่อยๆหรอกก็มันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันไปหยุดพักร้อนอ่ะอยู่ที่ยุโรปเลยร้านอื่นก็ไม่มีอะไรมั้งนี่อีกร้านนึงครับเข้าไม่ได้ป่ะก็นี่เป็นซาลอนนะครับหรือว่าร้านตัดผมเองนะก็ยังเข้าไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นโลชั่นรถแล้วนั้นก็ไม่มีอะไรมาครับก็เราไปดำเนินเรื่องของเราต่อดีกว่านะทะเลถลายดานมากเลยนะอันนี้ครับร้านแอนทิคช็อปนะครับร้านนี้เป็นร้านที่ฉันต้องทำงานในวันนี้ฉันก็ยังมีเวลาเหลืออยู่แล้วนะแต่บางทีฉันคิดว่าไปทำงานเลยแล้วกันเขาก็อธิบายนะครับบอกว่าคือหลังจากที่เราเริ่มทำงานนะครับช่วงฟรีไทม์ของเราเนี่ยก็จะหมดลงนะครับก็คือจะเป็นการดำเนินเรื่องต่อนั่นเองนะไปคุยกันเลยสตาร์ทเวิร์กครับあら少年じゃないいらっしゃいเสียงแบบว่ามิสเตอรี่มากเลยนะก็เป็นเสียงผู้หญิงที่ฟังขี้เกียจหน่อยๆนะบอกว่านั่นมันหนุ่มน้อยนี่นะยินดีต้อนรับมีหมีมานั่งที่โต๊ะชื่อว่ายูกิโนะนะครับどうもすゆきのさんสวัสดีユキノさんっていい加減少年はやめてくんないっすかねแล้วก็เลิกเรียกฉันว่าหนุ่มน้อยสักทีได้ไหมว้าว珍しく客でも来たのかと思ったらฉันคิดว่าเป็นลูกค้าสิแล้วเนี่ย今日は何の用だったかしらแล้วเธอต้องการอะไรงั้นเหรอいやあんたの方からバイトに呼んだんでしょうかเดี๋ยวดิเธอบอกฉันมาทำงานไม่ใช่เหรอそういえばそうだったわねมันก็จริงอะนะいつもはよそにばかり斡旋しているからうっかりしてたわก็พอดีว่าฉันก็ลืมไปเลยน่ะゆうべは蓬莱町のバーだったかしら一応お疲れ様と言っておくわねก็เมื่อคืนเนี่ยเธอไปทำงานที่บาร์มาใช่ไหมล่ะได้ข่าวว่าเธอทำงานได้ดีเลยนะどうもこっちこそいつも助かってるす。ประมาณนั่นแหละก็ขอบคุณนะที่เธอแนะนำงานต่างๆให้ฉันน่ะ厨房の時からいろいろと手伝い先を紹介してもらって。แล้วก็ขอบคุณที่ปิดเป็นความลับตั้งแต่สมัยเรียนม.ต้นนะ。せっかくの若い労働力を有効活用しない手はないから。ฉันเนี่ยคิดว่าในฐานะที่ฉันมีเด็กโง่ๆคนนึงเนี่ยฉันก็เลยต้องใช้เขาสักหน่อยนึงก็แค่นั้นเองแหละ。なんだったらそのうち1日2件くらい組んであげましょうか。ว่ายังไงล่ะฉันควรจะหลอกล่อเธอให้เธอเนี่ยทำงาน2งานภายใน1วันเลยดีไหม今くらいでちょうどいいんで。それで今日の仕事ってのは。ฉันเนี่ยก็พอใจกับงานตอนนี้อยู่แล้วล่ะนะ。ยังไงช่างเหอะแล้วมีงานอะไรทำมาวันนี้。いつでも始められるっすよ。ก็ฉันพร้อมจะทำงานเสมอนะ。その前に昨日のバイトについてだけど。แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยฉันจะพูดถึงเรื่องเมื่อวานก่อน。終わったら一応その日のうちに報告を入れるよう言ってなかったかしら。ฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าหลังจากทำงานเสร็จเนี่ยให้รายงานด้วย。そういやそうだった。いや、すいません。ใช่สิ。พอดีว่าก็ขอโทษทีนะ。昨日は深夜まで長引いちまってついうっかりしてたっつうかงานมันเลิกดึกไปหน่อยน่ะเสร็จแล้วอีกอย่างนึงพอดีว่าฉันลืมไปเลยนะ本当にそれだけแค่นั้นจริงเหรอ何か他に事情があったわけじゃなくてมันไม่ได้มีอะไรแอบแฝงอย่างอื่นใช่ไหมいや昨日は妙に疲れてたみたいでก็ไม่หรอกเมื่อวานฉันแค่เหนื่อยแค่นั้นเองอะバイトから帰ってきたらすぐに寝ちまったんですよね。กลับไปถึงบ้านฉันก็สลบไปเลย。風邪でも引いてたのかな。
どう帰ったかもおぼろげっつーか。บางทีนะฉันอาจจะเป็นไข้ด้วยเหมือนกันอ่ะพอดีว่ากลับไปถึงบ้านฉันก็จำอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปนารูโฮโดอย่างนี้นี่เองฮะฮะさてそろそろ仕事を始めてもらいましょうかก็ไม่มีอะไรหรอกเอาเป็นบ้างั้นเรามาเริ่มงานกันเลยดีไหม報告を忘れたペナルティとしてしっかり働いてもらうわよฉันจะใช้งานเธอให้หนักเพื่อเป็นการลงโทษที่เมื่อวานเธอเนี่ยไม่โทรมาหาฉันแล้วไปเองก็เหงื่อตกเลยนะยูคิโนะนะครับก็สั่งให้ผมเนี่ยไปทำความสะอาดนะทั้งร้านค้าแล้วก็พวกสิ่งของที่ขายในร้านนะเสร็จแล้วก็ไปซ่อนตัวนะในออฟฟิศของเธอนะไม่ต้องไปซ่อนในออฟฟิศด้วยเนี่ยแล้วเธอเนี่ยก็เอางานมาให้ผมทำเป็นระยะนะจนในที่สุดเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วだいたいこんなとこか。あ、なんかこんちだいらだま。たく、相変わらず人使いが荒いっつうか。とえ、こっちは人間じゃんた。少年、そろそろ休憩にしましょうか。ぬむ乃、かいちゃいとよ、たむがんやんら。人使いの荒いお姉さんが、紅茶でも入れてあげるわよ。がぽくちゃい人間た、ね、よ、かんぼん、ぽんかんのむちゃ、らとよ、ね。地獄耳目。おっす、今いくつ？はい、聞いてるんじゃんだよね。ขอบคุณมากกำลังจะไปเดี๋ยวนี้แหละ。あの日もこんな夕焼けの空だったか。ยามเย็นในวันนั้นน่ะมันช่างเหมือนกับวันนี้เลยนะ。あれからもう10年も経つんだよな。มันก็ผ่านไป10ปีแล้วนะ。東京震災ที่แผ่นดินไหวครับ中学に上がる頃にはほとんど復興も終わっていたっけเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่โตเกียวพวกเขาเนี่ยกำลังสร้างเมืองขึ้นใหม่อยู่เลยตอนที่ฉันเนี่ยเรียนอยู่ที่ม.ต้น俺もガキだったしあの時のことはおぼろげにしか覚えてなかったけどในตอนที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยตอนนั้นฉันยังเป็นเด็กอยู่เลยเพราะฉะนั้นความทรงจำของฉันมันก็เลยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่まさか今朝になってあんなはっきりした夢を見るなんてな。ฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมเวลาที่ฉันฝันเนี่ยมันถึงเห็นเป็นสีสันเหมือนกับในยามเย็นแบบนี้เลยนะ。あれは。เฮ้ยนั่นมัน。ชิโอลีวิ่งมาทำไมครับเกิดอะไรขึ้นอ๋อที่ชิลลี่บอกหรือเปล่าว่ามีคนตามเข้ามานะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย今のしおりかเฮ้ยเมื่อกี้มันชิลลี่ไม่ใช่เหรอน่ะ妙に後ろを気にしながら走ってたみたいだがดูเหมือนว่าเธอกำลังวิ่งหนีอะไรอยู่เลยอ่ะ近頃変な気配を感じることがあるの。ช่วงหลังเนี่ยฉันรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรตามฉันมาเลยอ่ะ。自分の後ろに何かいるようなそんな感じというか。ฉันรู้สึกเหมือนว่าเหมือนมีใครบางคนหรืออะไรบางอย่างตามฉันมาน่ะ。まさか。หรือว่านั่นมัน。あら、どうしたの？紅茶が冷めちゃうわよ。เฮ้ยชาของเธอเนี่ยเย็นหมดแล้วนะ。すみません。少し外れてもいいですか。ขอโทษนะจะเป็นอะไรไหมถ้าผมไปตอนนี้เลยอ่ะちょっとやぼ用ができちまってก็มีเรื่องบางอย่างที่ผมต้องไปทำนะいいわ行ってきなさいแน่นอนอยู่แล้วไปสิまだ時間は残ってるけどバイト代はおまけしとくわเวลางานของเธอเนี่ยก็ยังไม่หมดหรอกนะแต่ว่าฉันก็จะจ่ายให้เธอแบบเต็มๆแล้วกันเพราะฉันเนี่ยเป็นคนดีไงล่ะどうもすそれじゃขอบคุณมากกันเจอกันไปครับทำหน้าที่พระเอกก่อนได้เงินมา 3,000 เยนครับค
คนอะไรสามารถสะดุดพื้นเปล่าๆได้นะไม่นะกูไม่ได้ออกไปนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะชิโอริชิโอรินั่นอะเฮ้ยนั่นมันอะไรน่ะประตูมิติเหมือนครั้งที่แล้วเลยครับอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโคจังช่วยด้วยชิโอริชิโอริมาชิโอริ